ประสูติตรู้ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าในวันวิสาขานั่นน่ะเป็นวันแห่งการประสบชัยชนะก่อนหน้านี้มนุษย์ทั้งหลายไม่เคยชนะกิเลสไม่เคยชนะมารขึ้นมาถึงวันหนึ่งพระพุทธเจ้าน่ะท่านชนะกิเลสชนะมารหมดสิ้นเชิงเลยนี้เป็นรายการที่จัดอยู่ในประเภทรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยเข้าสู่รายการทูบี number one variety ครับก่อนอื่นก่อนจะเข้ารายการขอพูดอะไรสักอย่างนึงได้ไหมว่าอะไรคะพี่เชิญค่ะพวกเราครอบครัวทูบี number one เป็นหนึ่งได้โดยไม่พึ่งยาเสพติดนี่ยิ่งตอนนี้นะคะน้องๆต้องพึ่งแต่หนังสือทั้งนั้นเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้ถึงเทศกาลสอบกันอีกแล้วถูกต้องแล้วครับใครยังไม่ได้เตรียมตัวนะก็ต้องรีบกันเลยทีเดียวนะช่วงนี้ผ่านเวลาไปนานแล้วปล่อยไว้นานๆไม่ดีนะครับใช่ค่ะแล้วก็ยังไงก็ขอให้สอบกันแบบว่าได้ผลสอบกันดีๆแล้วกันเนาะมั่วก็ขอให้มั่วถูกนี่เป็นพรที่ดีนะน้องๆเขาต้องชอบจริงเหรออ้าวน้องๆไม่มีทางรู้หรอกสมมติมีข้อสอบ100ข้อจะมารู้คำตอบ100ข้อเป็นไปไม่ได้มั่วมากๆก็ไม่ดีนะครับทางที่ดีอย่ามั่วเลยดีกว่าก็สมมติว่าถ้าไม่รู้สัก10ข้อมั่วถูกอีกสัก5ข้อแหมก็แก่เอแล้วนะแหมคุณก็เอาความหวังไปฝากอะไรไว้ตรงนั้นก็ไม่รู้ลมๆแรงๆนะเอาเป็นว่าวันนี้รายการของเรานะครับรับรองว่าไม่มั่วแน่นอนเรามีเนื้อหาสาระดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นก่อนจะไปชมกันเราให้ชมไฮไลท์กันก่อนเลยครับพูดถึงเหตุผลของผู้ปกครองหนูว่าทำไมถึงอยากให้เรียนทางวิทย์ทางคณิตศาสตร์เรียนทางนี้ก็มันช่วยได้เยอะกว่าแต่ถ้าสมมติไม่ชอบไม่มีความสุขก็เรียนทางศิลป์เพราะน้องต้องทำในสิ่งที่น้องเป็นคนเรียนอ่ะก็ตัดสินใจเอาก็แล้วกันน้องต้องทำในสิ่งที่น้องทำคนครับไปทางนู้นเลยครับอะไรครับไม่แหมมาถึงก็ได้นะตกลงนี่เป็นลูกใครครับเนี่ยผมเหรอครับลูกพี่จิมค่ะไม่ใช่ใช่ลูกพ่อดมครับแหมจริงๆเลยโอ้โหมาให้พี่ดูก่อนลุงแท้ๆผมอยากจะตลกอยากจะมาขำอยากจะมีอาชีพเหมือนพี่แจ๊สอย่างเงี้ยน้องเขาจะต้องทำยังไงดีคะพี่หมายถึงเรื่องตลกใช่ไหมใช่ใช่ถ้าอยากเป็นตลกเรื่องอื่นอย่าเป็นเหมือนพี่เลยฮะเออใช่ขอบคุณมากครับขอบคุณมากให้เกียรติผมนะครับผมแหมเป็นยังไงบ้างครับสำหรับไฮไลท์ในวันนี้นะครับนี่น้องหมิงมีคนเขาแซวมาบอกว่าพี่แต่งตัวเหมือนตำรวจนอกเครื่องแบบเขาช่วงนี้เขาเป็นสารวัตรนักเรียนกันน้องๆเขาชอบหนีโรงเรียนพี่แหมแล้วนี่ยังไงเนี่ยเหมือนอะไรสาวกรีกสาวโรมันอะไรอย่างเงี้ยพอดีว่าช่วงนี้เขากำลังแบบว่าอยู่ในช่วงอิ่มบุญอะไรเงี้ยค่ะเป็นมิทโลจีกรีกอะไรอย่างเงี้ยนะไม่นี่เหมือนอะไรรู้ไหมเนี่ยเหมือนแม่สีไพรนะคาดผมโอ้ไม่ค่อยโปรโมทละครตัวเองเลยแม่สีไพรมาเข้าเนื้อหารายการของเราดีกว่านะครับส่วนช่วงแรกครับช่วง Talk to the Princess นะครับก็เป็นช่วงที่น้องๆนะครับจะได้รับฟังคำตอบจากจดหมายจากองค์ประธานของเราซึ่งช่วงนี้นะครับน้องริชาร์ดแล้วก็น้องฟรอยนะครับจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนเป็นสื่อกลางของเราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไปชมช่วงแรกกันก่อนเลยดีกว่าครับMiss Teen ขอบ
พระราชทานกราบทูลทราบฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้านายณัฐพงษ์ชาติพงษ์ข้าพระพุทธเจ้าลิทัยชาติเกียรตินี่และตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคมขอพระราชทานพระอนุญาตนำเรื่องราวของสมาชิกโครงการทูบีนมวันเพื่อมาปรึกษาพระองค์และขอพระราชทานพระอนุญาตใช้คำสามัญในการดำเนินรายการควรไม่ควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสวัสดีคุณผู้ชมรายการแล้วก็พวกเราสมาชิกทูบีทำนัมเบอร์วันทั่วประเทศที่กำลังดูรายการนี้อยู่ตอนนี้ก็เจอกันอีกแล้วในรายการทูบีนัมเบอร์วันวาไรตี้ในช่วง Talk to the Princess ซึ่งก็ยังมีผู้ช่วยอยู่2คนคือริชาร์ดกับฟรอยนะสวัสดีครับสำหรับสัปดาห์นี้นะครับพบกับผมกับริชาร์ดอีกครั้งนะครับก็เป็นอีกหนึ่งสัปดาห์นะเราก็ทำหน้าที่นี้นะครับมาหลายสัปดาห์แล้วแต่ก็หวังว่าอีกอาทิตย์ต่อๆไปแล้วก็อีกหลายๆอาทิตย์นะครับผมก็คงจะทำหน้าที่เป็นตัวแทนนะครับในการที่จะนำเรื่องราวนะครับจากน้องๆสมาชิกโครงการทูบีในเมื่อวานเนี่ยเพื่อมาขึ้นทูลถามนะครับทูลกระหม่อมของเราอีกด้วยใช่ไหมครับริชาร์ดก็ทำหน้าที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นพระเอก My Best Bodyguard 2ครับทุกผู้ชมค่ะถ้าอย่างนั้นมาคำถามแรกของผมเลยนะครับแล้วคำถามเนี้ยผมอยากจะถามทูลกระหม่อมมานานมากแล้วนะรู้จริงเหรอคำถามนี้มาจากนางสาวอรุณรัตน์พาไทยสงครับพาไทยสงครับอ๋อพาไทยสงครับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4/8โรงเรียนนาเชือกพิทยาสังสันครับจังหวัดมหาสารคามครับเขาเขียนเข้ามาว่าอยากถามเรื่องความสูงค่ะคือหนูรู้สึกว่าตัวเองยังไม่ค่อยสูงเท่าไหร่หนูสูงแค่162เซนติเมตรเองค่ะต้องทำอย่างไรบ้างค่ะความสูงของหนูจะสูงขึ้นโอ้โหแล้วน้องริชาร์ดอยากสูงขึ้นเหมือนกันเหรอใช่ครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าตัวเองเตี้ยเหรอใช่ครับม462ผู้หญิงด้วยม462162ก็ไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่นะน้องเยอะค่ะอันที่จริงน้องก็อยู่ม4ใช่ไหมก็คงอายุ15 16ผู้เจ้าค่ะ162ก็ไม่ค่อยจะเตี้ยเท่าไหร่นอกจากน้องอยากจะเป็นนางแบบเนี่ยก็162ก็คงเตี้ยแต่ยังไงก็ตาม15 16แล้วก็ถึง162ก็นับว่าไม่ค่อยเตี้ยเท่าไหร่แล้วน้องก็ยังมีโอกาสที่จะเติบโตขึ้นมาได้อีกผู้หญิงเนี่ยโดยมากก็โตได้จนถึงอายุประมาณ17ปีผู้ชายก็ประมาณ20อะไรเงี้ยแต่ทีนี้15 16ก็ไม่แน่อาจจะหยุดสูงแล้วก็ได้แต่อย่างไรก็ตามถ้าอยากจะสูงอีกคนเราเนี่ยเวลาที่จะสูงขึ้นมาได้เนี่ยก็ตอนอายุ15 16นี่ก็ต้องคนเราต้องรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งดื่มนมซึ่งมีแคลเซียมเยอะไปช่วยให้กระดูกของเราเจริญเติบโตเราต้องรับประทานอาหารที่มีสารอาหารมีโปรตีนอาหารรับประทานโปรตีนมากๆก็จะเจริญเติบโตด้วยแล้วก็ทานนมเนี่ยก็จะทำให้สูงนี่ฟังอย่างตั้งใจเลยใช่ไหมกลับไปต้องไปดื่มนมเยอะๆแล้วเราก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนอนเยอะๆนอนพักผ่อนให้เพียงพอก็จะทำให้สูงน้องริชาร์ดแย่เลยเนี่ยไม่ได้พักผ่อนเลยงานเยอะในริชาร์ดงานเยอะด้วยแล้วตอนนี้มันดึกแล้วด้วย อีกอย่างนึงงานน้องริชาร์ดก็ไปออกกำลังใช่ไหมน้องออกกำลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งโหนบาร์เล่นว่ายน้ำใช่ก็น้องก็ลองหมายความว่าไปออกกำลังกายเยอะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ดื่มนมรับประทานผักเยอะๆก็แล้วก็เล่นกีฬาเยอะๆทำอย่างนี้ได้ก็ความสูงก็คงจะเพิ่มขึ้นบ้างแต่คงจะเป็นนางแบบยากใช่ไหมนางแบบก็ต้องสูงกว่านี้แย่เลยอย่างไรก็ตามน้องก็ไม่ได้บอกว่าอยากเป็นนางแบบน้องไม่ได้บอกว่าทำไมน้องถึงอยากสูงแต่ตอนน้องก็ไม่ต้องเดือดร้อนแล้วเพราะตอนนี้น้องก็ไม่ได้เตี้ยใช่ไหมไม่ได้เป็นตัวเรียกว่าคนสูงเหมือนกันแต่อย่าอ้วนล่ะถ้าอ้วนก็อาจจะเตี้ยได้ดูแล้วก็นอกจากความสูงที่ได้มาแล้วในที่ทำอีกที่3ข้อที่ว่าเนี่ยก็ได้สุขภาพที่ดีด้วยสุขภาพดีก็จะทำให้สุขภาพกายดีก็จะทำให้สุขภาพจิตดีถ้าสมมติเราไม่คิดมากอะไรมากใช่ไหมเราทำสุขภาพจิตให้ดีอยู่แล้วอย่างไรก็ตามก็หวังว่าน้องๆก็นำน้องรวมทั้งน้องริชาร์ดด้วยนำสิ่งเหล่านี้ไปทำน้องริชาร์ดยังเด็กอยู่ใช่ไหม10ขวบเท่านั้นต้องทำถ้าน้องทำเนี่ยก็น้องริชาร์ดจะเวิร์กกว่าพอน้องกำลังช่วงเจริญเติบโตไปใช่กำลังเจริญเติบโตเลยริชาร์ดตอนนี้สูงเท่าไหร่นะครับริชาร์ด135ครับอายุเท่าไหร่ครับ10
สิบขวบแต่มีแชนส์ได้อยู่ได้อยู่ยังได้อยู่หยุดโตที่ประมาณ20เพราะฉะนั้นกินนมไปเยอะแล้วก็ออกกำลังกายเยอะนะครับน้องอรุณแล้วก็พักผ่อนพยายามแน่นอนครับอ่ะต่อมาคำถามที่สองนะครับคำถามนี้นะครับเป็นของนางสาวนรัตพรแจ้งงามนะครับศึกษาอยู่ปวช.ปีที่1นะครับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์นะครับเขียนเข้ามาว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องวัยรุ่นกับการศึกษาค่ะในสมัยนี้การศึกษาพัฒนาไปมากต่างจากสมัยก่อนเพราะว่ามีการเรียนฟรีแต่ทำไมวัยรุ่นสมัยนี้จึงไม่ค่อยสนใจการศึกษาให้มากขึ้นเหมือนการดื่มสุราคะสนใจแต่สิ่งมึนเมามากขึ้นแล้วก็การเข้าเรียนเนี่ยก็จะมาไม่สม่ำเสมอหรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มาเรียนซะเลยไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรอยู่ในใจหรือว่ามีเหตุผลบางอย่างที่ไม่อยากใครทราบท่านมีวิธีแก้ไขปัญหาอย่างไรให้เขาสนใจการศึกษาขึ้นไหมคะสังคมตอนนี้มันมีปัญหาซับซ้อนมีปัญหาซับซ้อนทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กใช่ไหมแล้วตอนนี้ปัญหาครอบครัวก็มีมากขึ้นพ่อแม่ก็ไม่มีเวลาให้ลูกเพราะหมดต้องมัวแต่ไปทำมาหากินเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีปัญหาทางเศรษฐกิจก็ทำให้เครียดทั้งคุณพ่อแม่เครียดเด็กก็เครียดด้วยก็ไม่มีเวลาที่จะมาดูแลลูกๆใกล้ชิดให้ความอบอุ่นอย่างครอบครัวในสมัยโบราณใช่ไหมเพราะฉะนั้นวัยรุ่นตอนนี้ก็จะมีปัญหามากกว่าวัยรุ่นสมัยก่อนแต่วัยรุ่นตามปกติธรรมดาเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ร่างกายเปลี่ยนแปลงทำให้ภาวะทางอารมณ์เปลี่ยนไปก็และวัยรุ่นส่วนมากก็จะเชื่อเพื่อนมากกว่าผู้ใหญ่มากกว่าพ่อคุณพ่อคุณแม่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนสังคมมันไม่ดีอยู่แล้วมันซับซ้อนอยู่แล้วปัญหาก็มีเยอะแยะมันง่ายกว่าที่จะทำความไม่ดีใช่ไหมง่ายกว่าแล้วเพื่อนๆชักจูงไปก็เชื่อเพื่อนแล้วก็กลัวว่าจะเสียหน้าบ้างถ้าเราไม่ทำกลัวว่าจะเข้าเพื่อกับเพื่อนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะต้องรู้ตัวทำอะไรก็ต้องมีสติแล้วก็มีความมั่นใจในตัวเองว่าอย่างน้อยเราก็มีตัวเราเราจะต้องพัฒนาตัวเราให้ดีแล้วก็มีความเข้มแข็งมีสติถ้าทำอะไรมีสติแล้วก็มีความมั่นใจมีความภาคภูมิใจในตัวเองว่าเราก็มีดีเราไม่จำเป็นต้องไปทำตามเพื่อนทุกอย่างใช่ไหมถ้าเราตามเพื่อนทุกอย่างบางครั้งก็มันก็จะไม่ดีเพราะที่วัยรุ่นตอนนี้สมัยนี้นอกจากสังคมมันจะซับซ้อนในทางที่ในเรื่องเศรษฐกิจในเรื่องครอบครัวมันก็ยังมีเรื่อง IT เข้ามาเกี่ยวใช่ไหมมีเทคโนโลยีต่างๆมีเว็บต่างๆมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรเนี่ยทำให้วัยรุ่นไปเห็นในสิ่งต่างๆมากมายเพื่อเล่นเกมเล่นอะไรมันก็ทำให้สังคมมีปัญหามันเล่นเกมดูเน็ตอะไรก็มันก็คงสนุกกว่าไปโรงเรียนใช่ไหมเขาผิดเล่นเกมแล้วทีนี้มันเราก็เลือกที่จะดูตรงดีๆได้แต่สิ่งไม่ดีเนี่ยมันมีแย่กว่าก็มีแย่มันทำง่ายกว่าสิ่งไม่ดีเพราะฉะนั้นก็น้องในการแก้ปัญหาเนี้ยก็ต้องแก้ปัญหาทางสังคมด้วยต้องแก้ปัญหาเรื่องค่านิยมเรื่องการสังคมเรื่องอะไรต่ออะไรเพราะสังคมเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะฉะนั้นน้องลองชักชวนเพื่อนๆให้ทำกิจกรรมดีๆอย่างน้อยก็หนึ่งเราตั้งใจเรียนหนังสือทำให้เราเก่งขึ้นเราฝึกฝนตัวเองมีความคุกมีควบคุมอารมณ์ควบคุมตัวเองได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วน้องลองชวนเพื่อนๆมาทำกิจกรรมที่ศูนย์พัฒนาวัยรุ่นต่างๆก็มีเยอะแยะมากมายที่จะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองให้เป็นคนเก่งคนดีได้ไม่ว่าน้องพวกเราจะชอบอะไรก็สามารถที่มาเข้ามาทำกิจกรรมหลังจากเลิกเรียนได้ก็เป็นทางเลือกทางหนึ่งที่ดีเพราะฉะนั้นน้องก็ลองชวนเพื่อนๆดู